าให้พูดถึงความมีน้ำใจของคนไทยนั้นต้องบอกเลยว่ามาเป็นอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้คนไทยส่วนใหญ่มีน้ำใจช่วยเหลือแบ่งปันยิ่งถ้าเวลาจัดงานมงคลต่างๆแขกที่ได้ไปร่วมงานจะได้ของฝากติดไม้ติดมือกลับมาบ้านอยู่เสมอล่าสุดมีผู้ใช้งาน TikTok รายหนึ่งได้แชร์เรื่องราวดังกล่าวโดยเธอได้เล่าเรื่องราวสุดขำที่แฟนชาวต่างชาติของเธอได้ทำลงไปด้วยการเข้าไปนั่งในซุ้มกินอาหารในงานแต่งงานเพราะเข้าใจผิดว่าเป็นร้านอาหารโดยเธอได้โพสต์คลิปพร้อมกับข้อความที่ว่าขออนุญาตขำคนไทยเป็นคนตลกผู้ชายสิงคโปร์แฟนสิงคโปร์ทั้งนี้ต่างมีผู้ใช้ TikTok ต่างเข้ามาชื่นชมเจ้าของงานแต่งที่มีน้ำใจเป็นอย่างมากถึงจะไม่ใช่แขกในงานแต่งแต่ก็เลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำเป็นอย่างดีแถมยังตักกับข้าวให้ไปทานที่บ้านกันเพิ่มด้วยเรียกได้ว่าเป็นความสุขที่ได้แบ่งปันเล็กๆน้อยๆน่ารักมากตลกมากอันนี้คือเพื่อนเรามาจากสิงคโปร์เว้ยนางคือนางมาถึงเชียงใหม่นางขับรถจากเชียงใหม่ไปปลายขับรถมอเตอร์ไซค์ไปแล้วพวกนางอ่ะหิวข้าวนางอ่ะก็เห็นว่าอีซุ้มเนี้ยน่าจะเป็นร้านขายอาหารริมทางนางก็เข้าไปนั่งเลยปรากฏว่าเป็นซุ้มงานแต่งแล้วคือชาวบ้านเนี่ยก็ต้อนรับแบบดีมากเออนั่งรอก่อนแป๊บนึงนะอะไรเงี้ยแล้วมันก็ฟังไปเรื่อยมันก็โอเคโอเคอะไรเงี้ยนางก็บอกเลยว่าโอ้โหคนไทยอ่ะน่ารักมากน้ำใจมากคือน่ารักอ่ะตลกอ่ะแก